หาแสดงว่ากล่องแสงทำงานแล้วนะคะพันนักเรียนลองเช็คดูว่ากล่องแสงเรียนทำงานไหมหลังจากเสียบสวิตช์แล้วแล้วให้ระวังอันตรายนะคะนั้นติดแล้วนะคะตรงนี้ก็ปิดไม่ต้องเปิดแช่ไว้นานนะคะแล้วก็จะมีแผ่นกั้นช่องแสงนะแผ่นกั้นช่องแสงเนี่ยเดี๋ยวเราจะคว่ำกล่องแสงลงนะคะคว่ำกล่องแสงลงนะคะแต่ก่อนจะคว่ำกล่องแสงนี้ให้ใส่แผ่นช่องแสงซะก่อนแผ่นช่องแสง1ช่องนะแล้วเนี่ยก็คว่ำลงพอคว่ำลงแล้วเปิดไฟดูว่าช่องแสงออกมา1ช่องไหมนะคะจะมีช่องแสงออกมา1ช่องนะคะออกมา1ช่องเนี่ยก็ดูนะคะตรงนี้แผ่นช่องแสงออกมาแล้วนะคะแสงออกมาลำแสง1ช่องนะคะให้นักเรียนวางบนกระดาษนะคะวางบนกระดาษนะคะนักเรียนได้อย่างนี้แล้วนักเรียนปิดสวิตช์ก่อนนะคะนักเรียนเอากระจกวางนะครูสาธิตให้ดูก่อนนะนักเรียนเอากระจกวางนะลักษณะของกระจกเนี่ยจะวางด้านหน้าตรงนี้นะคะแสงพุ่งมางี้เรากระจกวางนี้นี้เวลากระจกวางเนี่ยเขาให้ขีดเส้นที่กระจกก่อนว่าแนวกระจกอยู่ที่ไหนนะคะเรียนก็ขีดเส้นนะเอาดินสอลากเส้นมานะคะเดี๋ยวครูบอกให้ทำแล้วเดี๋ยวเรียนค่อยทำนะคะเรียนขีดเส้นตรงนี้นะคะพอนักเรียนขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยขีดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแสงเข้ามาส่องกระจกให้ลำแสงจากกล่องแสงเนี่ยตั้งฉากกับกระจกเพราะฉะนั้นมันจะตั้งฉากยังไงนักเรียนจะรู้ไหมล่ะทำไงถึงจะรู้ว่ามันตั้งฉากนักเรียนก็ขีดแนวเส้นกระจกแล้วนักเรียนก็ทำมุมฉากตรงไหนขึ้นมา1มุมก็ได้แล้วนักเรียนก็เอาแสงส่องไปกระทบดูว่ามันเป็นยังไงนะนักเรียนลากเส้นก่อนแล้วก็วัดมุมฉากขึ้นมา1มุมเส้นแนวมุมฉากขึ้นมา1เส้นแล้วนักเรียนก็ส่องแสงตามเส้นแนวฉากเข้าไปแล้วดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอันนี้คืออันที่1นะเสร็จแล้วนะอันที่2ให้นักเรียนเบนลำแสงออกจากแนวที่เข้าหากระจกเส้นแรกเบนออกแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันแรกที่นักเรียนส่องตรงไปเนี่ยก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเบนออกจะเกิดอะไรขึ้นจะทำ3ครั้งด้วยกันอันตรงๆหาเส้นตรงเส้นแนวฉากนะคะแล้วก็เบนไปนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครยังไม่เข้าใจอีกงงไหมงงหรือไม่งงงงไม่งงกลุ่มไหนไม่งงลงมือทำได้เลยเอาละเห็นไหมหาเส้นฉากก่อนเส้นฉากเรียนได้ยังไหนเส้นฉากเส้นฉากยังฉากยังฉากลองวัดสินักเรียนลองหมุนกระจกยังไม่ต้องวัดเส้นฉากก็ได้เรียนหมุนแรมแสงไปเรื่อยนักเรียนดูตรงนี้นักเรียนดูเห็นไหมส่องแสงเข้าไปแล้วเป็นยังไงนักเรียนวางเส้นให้ตรงจับกระจกให้ตรงเส้นจับกระจกให้ตรงเส้นตรงนี้เป็นยังไงเห็นอะไรครูถามก่อนนักเรียนเห็นอะไรเห็นแสงไฟไปกระทบกระจกแล้วออกแล้วเป็นยังไงมันเป็นฉากเหรอยังมันออกเข้าไปเริ่มเป็นยังไงสะท้อนกลับมันสะท้อนกลับมาเส้นนี้ถูกไหมใช่เปล่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้านักเรียนยิ่งเบี่ยงมันยิ่งเป็นยังไงยิ่งห่างออกหรือเปล่าในกระดาษเนี่ยเห็นป่ะพันนักเรียนก็ต้องปรับให้มันตรงให้มันตั้งฉากการที่ไปตั้งฉากได้ลำแสงมันต้องเป็นยังไงทับกันตรงกันพันกระจกเธอต้องวางให้ตรงๆด้วยถ้ากระจกเธอวางไม่ตรงตรงเนี้ยนักเรียนก็จะได้นักเรียนก็จุดดูนักเรียนจุดสิดูสิคะนักเรียนก็จุดตรงเส้นตรงนี้1จุดแล้วก็จุดตรงกระจกนี่จุดตรงจุดที่พุ่งตรงกระจกเธอทำ
จะทำเองเดี๋ยวดินสอเธอมันสั้นจับไว้ก่อนเอาเธอจับไว้ดิจับไว้ดิจับกระจกไว้ก่อนเดี๋ยวครูไปเอาดินสอแท่งยาวๆมาให้ดินสอนักเรียนต้องแท่งยาวๆมันจะได้นั่นได้อ่ะนักเรียนก็คนช่วยคนอื่นช่วยจับกระจกให้ตรงนักเรียนก็จุดตรงจุดที่วิ่งเข้าชงกระจกแล้วก็จุดเส้นนี้แล้วนักเรียนก็โยงเส้นเดี๋ยวเขาโยงเส้นจุดไว้ก่อนจุดไว้ก่อนให้รู้ว่าตรงนี้2จุดแล้วเดี๋ยวเราลากเส้นได้ถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้มีเส้นมีแสงสะท้อนออกมาไหมมีแสงสะท้อนมาไหมมีแสงสะท้อนจากกระจกย้อนกลับมาไหมไม่มีไม่มีนะถ้านักเรียนต้องจำเส้นนี้ไว้เดี๋ยวนักเรียนจุดไว้จุดที่ชิดกระจก1จุดแล้วก็จุดที่ออกมา1จุดแล้วเดี๋ยวเราลากเส้นแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนแนวลำแสงเปลี่ยนมุมแต่ต้องเข้าให้ตรงจุดนี้ให้ชนจุดนี้เหมือนเดิมนะคะให้ชนจุดนี้เหมือนเดิมแสงเข้าชนจุดนี้แล้วเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นลงมือทำครูจับกระจกไว้ให้แล้วทำกลุ่มอื่นทำตามนะคะเอาให้ตรงๆนะถ้าไม่ตรงนี่เอาให้ตรงนะเธอขีดอย่างนั้นไม่ได้ต้องจุดเดียวเธอจุดขวางไปทั้งนั้นแล้วเธอจะรู้ไหมว่าอะไรเธอทำไมไม่ขีดเดินขึ้นหน้าขึ้นมาล่ะถูกไหมขีดเดินหน้าขึ้นมาสิคะแล้วก็ตรงนั้นขีดเธอต้องขีดเดินหน้าขึ้นมาเดินนั่นสิขีดตรงสิแล้วเธอขีดขวางแล้วเดี๋ยวเธอจะไปวัดยังไงอ่ะถ้าเธอทำไม่ตรงเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะได้1จุดแล้วเบนกล่องแสงเบนกล่องแสงออกแต่ให้ตรงจุดเดิมเบนเป็นยังไงเป็นยังไงสะท้อนจุด2จุดจุดทั้งลำแสงเข้าจุดทั้งลำแสงออกหนึ่งจุดแล้วจุดลำแสงเข้าอีก1จุดแต่ตรงนั้นจุดนั้นไม่ต้องจุดแล้วสิมันอยู่ที่เดิมแล้วไงลำแสงเข้าเอาละแล้วเดี๋ยวจำให้ได้นะเบนไหมเห็นไหมเธอจุดนั้นเธอไม่แน่นอนแล้วเธอจุดอะไรของเธอไว้เต็มไปหมดไม่รู้นะถ้าเกิดครูเบนอย่างนี้เบนไหมเข้าลำแสงเข้าลำแสงออกล่ะดับไฟได้ดับไฟได้สมาชิกกลุ่มอื่นทำได้ไหมเสร็จแล้วนักเรียนโยงเส้นจำให้ได้นะคะจำให้ได้ว่าจุดไหนเส้นไหนเห็นไหมแต่เธอทำจุดใหญ่ไปมันก็เลยเดี๋ยวระวังอันไหนนะที่ครูบอกให้ขีดเส้นยาวใช่ไหมลากเส้นเอาลองสมุดใช้สมุดลองกลุ่มอื่นที่ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก่อนกลุ่มอื่นยังไม่เสร็จกลุ่มอื่นเสร็จยังคะได้ยังไหนดูสิอะไรกันยุ่งไปหมดไหนเส้นตั้งฉากหาได้ยังไหนคะเส้นตั้งฉากอยู่ตรงไหนล่ะคะตรงนี้แล้วไปตั้งกับใครล่ะคะตั้งตรงไหน